ล่าสุดนะครับท่านอ้นได้เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุยน้ำแจกของทำกับข้าวให้กับประชาชนที่ประสบภัยจะเป็นยังไงนั้นนะครับทีวีรีแคปจะมารีแคปประเด็นให้ฟังครับจากกรณีในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้เกิดสถานการณ์ทุกข์ภัยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทั้งมีหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้มีรายงานว่าน้ำสายมารอบ2ขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่หมายลุงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาอีกรอบในช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ชาวบ้านชุมชนบ้านถ้ำขอความช่วยเหลือล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านชายวัชเรศหรือท่านอ้นได้โพสต์ภาพเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้นะครับในภาพท่านอ้นได้ขนน้ำขึ้นท้ายรถกระบะก่อนท่านอ้นนะครับจะมานั่งท้ายรถกระบะและตะเวนนำน้ำและอาหารส่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ในจังหวัดเชียงรายนะครับจากนั้นนะครับก็ได้เดินทางไปทำกับข้าวนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีประชาชนต่างเข้ามาคอมเมนต์และก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยอยู่แล้วก็ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เข้าช่วยเหลือครับ